แต่พอมารู้จักกันปุ๊บทำไมใสขนาดนี้น่ารักมากขอบคุณที่ชมไม่ผมบอกเจนนี่ค่ะแซ่บมากๆสวัสดีครับสิงโตปรัชญาครับผมภูมิภูริพันธ์ครับเจนนี่กลางวันครับกลางคืนค่ะครับผมจริงๆเป็นซีรีส์วัยรุ่นนะครับซีรีส์ที่คือเป็นชีวิตวัยรุ่น2คนนะครับซึ่งคนนึงเนี่ยเข้ามหาลัยแล้วก็มันบังเอิญมีเรื่องบางอย่างทำให้ต้องไปอยู่ในหอหญิงมีความจำเป็นจะต้องเข้าไปอยู่ในหอหญิงครับผมเพราะว่าตัวชื่อของผมก็คือเจนขวัญพอเรียกสั้นๆเนี่ยมันสามารถเป็นเจนหรือเป็นขวัญก็ได้ซึ่งทั้งสองชื่อมันดูเป็นชื่อที่ค่อนข้างยูนิเซ็กสามารถเป็นได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายคนก็เลยเข้าใจผิดแล้วก็ถูกส่งไปอยู่หอหญิงใช่แต่ว่าเหตุผลที่ทำให้ปลอมตัวเป็นผู้หญิงและอยู่ต่อมาเรื่อยๆนั้นนะเดี๋ยวต้องให้ทุกคนดูในซีรีส์ครับต้องติดตามครับพอมันเป็นซีรีส์แล้วเนี่ยครับผมมันจะถูกเอาเนื้อหาต่างๆหรือว่าแบ็คกราวด์ตัวละครหรือว่าดีเทลต่างๆที่ไม่ได้ถูกพูดถึงใน ที่ไม่ได้ถูกพูดถึงในหนังนะครับผมมาขยายให้มากขึ้นแล้วก็ด้วยความที่มันมาจากหนังที่20กว่าปีเมื่อที่แล้วอ่ะพอเอามาทำใหม่ในยุคนี้ที่เป็นซีรีส์อ่ะมันก็จะถูกปรับให้มีความเข้ากับยุคเข้ากับสมัยมากขึ้นด้วยครับใช่ครับเพราะว่ารายละเอียดบางอย่างหรือว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของตัวละครก็อาจจะถูกขยายขึ้นจากหนังนะครับจากสมมติหนัง2ชั่วโมงก็อาจจะขยายมากขึ้นกว่านั้นเพราะด้วยความเป็นซีรีส์แล้วอะไรเงี้ยครับจะเห็นแต่ละตัวละครมีความเป็นมาใช่เป็นมายังไงนิสัยแต่ละตัวละครเป็นยังไงมากขึ้นครับดีใจตั้งแต่พอเขาชวนมาเล่นว่าแบบสนใจไหมอยากเล่นไหมอะไรเงี้ยรับครับไม่พูดอะไรแล้วครับรับครับไม่คือผมรู้จักเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับผมเจนนี่ครับกลางวันครับกลางคืนค่ะเรารู้ว่าคาแรคเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างน่าสนใจมากมันไม่ได้มีโอกาสเยอะขนาดนั้นที่คนนึงนักแสดงคนนึงจะมีโอกาสได้เล่นในคาแรคเตอร์ที่จะต้องแต่งตัวเป็นผู้หญิงครึ่งเรื่องขนาดนี้แล้วมันไม่ใช่การแต่งตัวแบบปลอมตัวเฉยๆมันคือการที่แบบพยายามทำให้คนอื่นเชื่อด้วยว่าเราเป็นผู้หญิงจริงๆมันค่อนข้างยากและท้าทายสำหรับผมก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าพอรู้ว่าเป็นหนังเรื่องเจนนี่กับวันครับกลางคืนค่ะซึ่งเราก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลคือเป็นหนังที่ดังมากเงี้ยครับแล้วก็พอมารีเมคใหม่เป็นฉบับซีรีส์เนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับแล้วก็กดดันด้วยดีใจนะเพราะว่าเมื่อก่อนหน้าที่จะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอะเคยเห็นผ่านทางแบบ Instagram เนี่ยแหละเรายังนึกชมในใจเลยที่เป็นคนที่แบบหน้าแบบหล่อเท่มากครับจริงอันนี้พูดจริงๆไม่ได้อวยไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเป็นคนที่ดูมีคาแรคเตอร์ที่แบบหล่อเท่มากดูเป็นพระเอกแบบมาพระเอกมาเลยอ่ะแต่พอมารู้จักกันปุ๊บทำไมใสขนาดนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักกว่าที่คิดคือเราจะคิดว่าเขาเป็นคนนิ่งๆเงียบๆอย่างเงี้ยเปล่าเลยจ้าชมใช่ไหมฮะในแง่ดีอ๋อในแง่ดีคือจริงๆไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนนะครับแต่ว่ามีโอกาสได้เห็นผลงานพี่เขาแล้วก็ได้เห็นผ่านตามสื่ออยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเราไม่เคยทำงานแล้วก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าซุปตาพี่สิงห์เนี่ยเป็นคนยังไงรัดคอเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบคือแบบว่ามีความกดดันครับแต่ว่าพอได้รู้จักกันเนี่ยก็พี่เขาก็เป็นคนคุยง่ายแล้วก็คุยสนุกมากครับเฟรนลี่อะไรเงี้ยครับไปเรื่อยครับมันจะมีเส้นบางๆระหว่างเฟรนลี่กับไปเรื่อยจริงๆก็ปรึกษากันในหลายๆเรื่องครับแต่ส่วนมากมันจะเป็นเรื่องของความใกล้ชิดของตัวละครมากกว่าบทมากกว่าครับพอเวลาต้องเข้าด้วยกันอะไรเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าแบบถ้าเป็นเพื่อนกันแบบสนิทกันมากจริงๆอ่ะมันจะเล่นประมาณไหนเพราะว่าบางครั้งบทมันก็บีบให้เรารู้สึกว่ามันยังไม่สนิทกันมากพอใช่ครับเพราะว่าเหมือนเราเจอกันนอกซีนนอกกล้องเนี่ยบางทีเรายังรู้สึกว่าเอ้ยเราสนิทกันมากกว่าเลยเงี้ยบางทีเราก็ต้องไปนั่งปรับบทหรือว่าไปคุยกับผู้กำกับว่าซีนมันดูไม่ได้สนิทกันเลยอย่างเงี้ยครับโอ้หลายอย่างเยอะมากคือมันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้แต่ว่ามันก็มีในพาร์ทของดราม่าของแบบหลายๆอย่างครอบครัวแล้วก็ความเท่าเทียมแน่นอนว่าร่วมกับเป็นถึงพี่ก๊อฟธันวรินทร์นะครับผมพี่ก๊อฟแอบใส่ความเท่าเทียมหรือว่าอะไรที่เขาอยากจะส่งให้สังคมเข้าไปในบทเข้าไปในซีรีส์อยู่แล้วครับผมแล้วก็ซีรีส์มันถูกปรับมาจากหนัง
ช่ไหมครับแล้วอย่างที่บอกไปมันถูกปรับให้ตามยุคสมัยมากขึ้นทั้งผมทั้งทีมงานทั้งแบบนักแสดงหลายๆคนตอนเวิร์กช็อปก็มานั่งคุยกันถึงเรื่องบทอยู่แล้วว่าหลายๆซีนบางอย่างที่มันดูเป็นการแบบบูลลี่อะไรบูลลี่หรือลดทอนคุณค่าหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันอาจจะก่อให้เกิดความไม่สบายใจอะไรเงี้ยเราก็จะปรับกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยซึ่งมันก็เป็นที่มาของเจนนี่กำมันขับกันคือพระที่ทุกคนกำลังจะเห็นกันใช่น่ารักมากขอบคุณที่ชมไม่ผมบอกเยอะนะเจนนี่ค่ะแซ่บมากๆแต่ว่าจะแซ่บยังไงเนี่ยก็เป็นก็ต้องไปติดตามพุ้ยลิ้นพันเลยก็ต้องไปติดตามครับว่าแซ่บยังไงเจนนี่กลางวันครับกลางคืนขานะครับผมก็เป็นซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ที่เรารู้สึกว่าตอนเราเล่นกันในตอนเราถ่ายทำอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนอยู่หลังกล้องอ่ะทุกอย่างมันสนุกมากเอนจอยมากแล้วก็มันมีความสุขมากในการทำงานในครั้งนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังว่าไม่ได้คาดหวังเราอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกสนุกไปกับเราเวลาที่คุณดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมคือขนาดนักแสดงแล้วก็ทีมงานยังรู้สึกว่ามันมีความสนุกมันมีความอบอุ่นในตัวซีรีส์อะไรเงี้ยก็อยากจะส่งต่อความรู้สึกนี้ให้กับแฟนๆหรือว่าเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็ซีรีส์เรื่องนี้ออนแอร์ทางแอปพลิเคชัน AS Play นะครับผม 1:00 น.นะครับ